สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมครับเพื่อนเพื่อนรู้หรือเปล่าครับว่ามีคนหลายคนเนี่ยไปทะเลาะ กันหน้าที่ดินเยอะมากๆเลยทะเลาะ กันเรื่องอะไรฮะก็เป็นพวกค่าโอนค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยเขาแบ่งกันไม่ลงตัวครับหรือไม่ก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เขาไม่คาดคิดนะครับบางคนก็นึกว่าจะกำไรแต่ก็สุดท้ายแล้วหักลบก็ขาดทุนดังนั้นคลิปนี้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรที่เรามองข้ามแล้วคาดไม่ถึงบ้าง นะครับจะได้ไม่ต้องไปทะเลาะ กันหน้าที่ดินนะครับในการซื้อทรัพย์สินนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องพัวพันกับ3องค์กรนี้ครับหนึ่งก็คือธนาคารครับหลายคนเนี่ยก็ใช้เงินกู้ของธนาคารเนี่ยในการซื้ออสังหาถูกไหมฮะและ2นะครับก็คือสำนักงานที่ดินครับเราต้องไปโอนที่ดินกันที่นั่นสุดท้ายครับคือข้อ3นะครับนั่นก็คือโครงการนั่นเองนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ซื้อคอนโดก็จะมีโครงการคอนโดถูกไหมถ้าคุณเป็นคนที่ซื้อบ้านในหมู่บ้านก็จะมีโครงการของหมู่บ้านนั้นนะครับเอาแรกก่อนนะครับนั่นคือธนาคารเนาะอันดับแรกนะครับค่าใช้จ่ายคุณต้องเตรียมไปเลยก็คือค่าใช้จ่ายส่วนต่างในกรณีที่กู้ได้ไม่เต็ม 100% ครับโดยส่วนใหญ่นะครับธนาคารเนี่ยจะให้คุณกู้เพียง 80% ของราคาประเมินนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เครดิตดีหน่อยอาจจะได้มากกว่านั้นนะฮะซึ่งส่วนต่างตรงนี้ที่คุณกู้ไม่ได้เต็มเนี่ยคุณต้องเตรียมเผื่อไปด้วยครับอย่างเช่นนะครับถ้าบ้านราคา1ล้านบาทเนี่ยนะครับกู้ได้ประมาณ 80% คุณต้องมีเงินสดไปอย่างน้อยนะ 200,000 บาทเป็นค่าส่วนต่างตรงนี้นะครับรายเงินก้อนแรกก็คือ 20% ของราคาทรัพย์สินที่เราจะซื้อนะฮะรายจ่ายที่2ในธนาคารก็คือการประกันครับคือผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่ชอบประกันเวลากู้เงินนะครับทำไมกู้เงินต้องทำประกันด้วยถูกไหมฮะผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบนะครับแต่ประกันบางตัวเนี่ยตรงนี้บางตัวนะครับจำเป็นต้องทำครับอย่างเช่นนะฮะประกันอัคคีภัยนะครับซึ่งประกันอัคคีภัยเนี่ยครับก็ต้องจ่ายประมาณ 0.35% ของราคาประเมินหรือของราคาทรัพย์สินของคุณนะครับซึ่งธนาคารเนี่ยบังคับให้ทำประกันตัวนี้นะครับไม่งั้นเขาไม่ให้คุณกู้นะฮะซึ่งเทอมหรือว่าระยะเวลาของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้ตลอด30ปีที่เรากู้นะอาจจะประมาณแค่3ปี5ปีหรือปีเดียวอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เงื่อนไขของเขานะครับนอกจากประกันอัคคีภัยนะครับก็จะมีประกันชีวิตด้วยนะซึ่งอันเนี้ยไม่จำเป็นต้องทำนะครับคือผมกู้หลายครั้งก็ไม่ต้องทำประกันชีวิตนะแต่แน่นอนล่ะว่าธนาคารอยากให้คุณทำนะในกรณีคุณเสียชีวิตหนี้ของคุณเนี่ยก็จะไม่ตกเป็นภาระของลูกหลานของคุณนะครับอันนี้หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยฉันต้องทำไหมนะครับก็ตอบเลยว่าไม่จำเป็นต้องทำเนาะแต่ถ้าคุณทำเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะกู้ได้ง่ายขึ้นกู้ได้เรตติ้งที่ดีขึ้นนะครับธนาคารก็จะมีโปรโมชั่นในส่วนนี้แถมให้ด้วยนะฮะและประกันแบบสุดท้ายก็คือประกันแบบเซฟิงประกันออมทรัพย์เนาะอันนี้เป็นสิ่งที่แบบยิ่งไม่ต้องทำเลยนะจริงอยู่แหละนะครับทางนายธนาคารอยากให้คุณทำอยู่แล้วนะเหมือนแบบช่วยยอดเขาหรือว่าเป็นผลดีต่อคุณเองอะไรก็ตามเนี่ยแต่ให้คุณรู้เลยว่ามันไม่จำเป็นต้องทำนะครับสำหรับการกู้เงินนะแต่คุณชอบอยากทำเองก็อีกเรื่องนึงโอเคไหมแต่ถ้าเรื่องของกู้เงินเนี่ยมันไม่จำเป็นนะครับฉะนั้นถ้าคุณแบบไม่ไหวนะครับก็สามารถลดรายจ่ายตรงนี้ออกไปได้นะครับไม่จำเป็นนะฮะต่อไปคือรายจ่ายที่3ของธนาคารนะครับก็คือค่าประเมินครับอันนี้นะฮะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ประมาณ 2,000 3,000 เนี่ยแล้วแต่แบงค์นะครับซึ่งบางแบงค์เนี่ยนะฮะใจดีครับฟรีค่าประเมินด้วยนะฮะผมเคยถามเขาว่าเฮ้ยฟรีจริงเหรอพี่เห็นที่อื่นเขาเสียตังค์แบงค์แอบกระซิบผมนะครับว่าที่จริงมันไม่ได้ฟรีหรอกแต่ว่าเขาเนี่ยครับออกตังค์ให้นะฮะเพื่อจะได้ลูกค้านะครับโอ้โหใจดีมากๆเลยนะฮะในส่วนของธนาคารก็มีอยู่3ข้อนี้นะครับอย่าลืมนะครับอย่าปิดเงินกู้ก่อน3ปีนะครับไม่งั้นคุณเสียค่าธรรมเนียมด้วยนะครับ3ปีแล้วจะทำอะไรก็ว่ากันจะรีไฟแนนซ์ก็แล้วแต่ใจจะไขว่คว้านะฮะต่อไปก็คือรายจ่ายในสำนักงานที่ดินนะฮะอันดับแรกคือค่าโอนครับค่าโอน 2% นะครับของราคาประเมินที่ดินเนาะอย่างเช่นนะครับทรัพย์สินคุณราคา1ล้านเนี่ยนะครับ 2% ของ1ล้านก็คือ 20,000 บาทนะอันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายในการโอนทรัพย์สินนะครับต่อจากค่าโอนก็เป็นค่าจดจำนองนะครับส่วนนี้จะเป็น 1% ของราคาประเมินนะครับข้อ3ก็คือภาษีเงินได้นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นแบบขั้นบันไดเนาะผู้ขายเป็นผู้จ่ายนะครับและข้อ4ข้อสุดท้ายของเรานะครับเป็นสิ่งที่คนเนี่ยถกเถียงกันมากที่สุดในที่ดินละจะทะเลาะกันจะตีกันก็ไอ้เรื่องนี้นะครับนั่นก็คือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% นะครับซึ่งเยอะมากๆเลยนะฮะภาษีตัวนี้นะครับถ้าเราเนี่ยครอบครองที่ดินหรือของบ้านของเราเนี่ยไม่ถึง5ปีนะฮะต้องเสียภาษีส่วนนี้ด้วย 3.3% นะครับแต่ก็มีข้อแม้ครับถ้าคุณเอาชื่อตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในบ้านหรือในคอนโดนะฮะคุณก็จะด้นเวลาเหลือแค่1ปีเท่านั้นนะครับพอผ่าน1ปีปุ๊บคุณก็จะไม่เสียค่าภาษีตรงนี้ 3.3% นะครับเอาจริงๆนะครับในระยะเวลา5ปีเนี่ยมันนานพอสมควรไงนานจนคนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันถึง5ปีหรือยังเฮ้ยมันต้องเสียภาษีหรือเปล่าเพราะนี่ก็ถือมานานระดับนึงแล้วนะฮะและซึ่งหลายคนคนที่โดนตรงเนี้ยก็ไม่รู้ตัวครับเงินตรงนี้เป็นเงินที่ก้อนใหญ่พอสมควรนะครับ 3.3% อ่ะก็1ล้านก็30,000กว่าบาทถูกไหม33,000นะฮะ
ซึ่งหลายคนเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวตรงนี้ไปนะครับก็จะเจ็บตัวได้เนาะมีบางคนหัวใสครับเอาส่วนนี้ไปรวมในค่าโอนแล้วก็ให้หาร2ด้วยนะครับอย่างถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ซื้ออสังหาเนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขที่ว่าค่าโอนหารกันคนละครึ่งนะฮะหรือว่าค่าโอนผู้ซื้อออกผู้ขายออกอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่คุณต้องระวังนะครับเพราะว่าคนขายส่วนใหญ่จะโมเมครับเอาภาษีตรงนี้คิดรวมเป็นค่าโอนด้วยซึ่งอันนี้คุณต้องคุยกันให้เคลียร์แต่วันแรกนะครับไม่งั้นอยากจะไปทะเลาะกันหน้าที่ดินนะฮะทุกครั้งที่ผมซื้อที่ดินหรือว่าซื้ออสังหาเนี่ยครับผมจะเขียนไว้สัญญาจะซื้อจะขายทุกครั้งเลยนะว่าค่าโอนแบ่งคนละครึ่งแต่ค่าภาษีทางผู้ขายเป็นผู้รับคนเดียวดังนั้นอย่าลืมนะครับเขียนให้ชัดเจนนะครับเขียนลงไปด้วยเนาะเพื่อหลีกเลี่ยงการชกมวยกันหน้าที่ดินนะครับจบรายจ่าย2ส่วนไปเลยเนาะธนาคารที่ดินนะครับต่อไปเป็นรายจ่ายของโครงการครับซึ่งส่วนนี้จะบอกว่าใหญ่มากๆเลยรายจ่ายอันแรกของโครงการคือมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟครับซึ่งอันนี้แพงมากนะครับอย่างมิเตอร์น้ำเนี่ย 7,000 บาทนะครับโอ้โหสะดุ้งเหมือนกันนะฮะแต่ว่ารายจ่ายตรงนี้ก็ถือว่าเล็กมากเมื่อเทียบกับรายจ่ายที่2นะฮะนั่นก็คือค่าส่วนกลางล่วงหน้าครับปกติค่าส่วนกลางที่ผมจ่ายในแต่ละปีเนี่ยก็คือประมาณค่าเช่า1เดือนนะฮะคือเยอะมากๆเลยเนาะเช่นคอนโด1ล้านเนี่ยครับค่าส่วนกลางจะประมาณสัก 3,000 4,000 นะครับโดยประมาณนะแต่ว่ามันเก็บล่วงหน้า5ปีไงคุณลองคูณไปดิ4 5 20 20,000 น่ะโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับผมจำคอนโดแรกที่ผมไปซื้อได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมคำนวณแล้วว่าผมต้องมีเงินเนี่ยเหลือเลยนะประมาณ 700,000 นะครับแต่หักนู่นหักนี่หักนู่นนี่เหลือจริงๆแค่ประมาณ 300,000 เองอะฮะหายไปครึ่งนึงเลยหายไป 300,000 เลยฮะคือผมยังโชคดีนะที่ผมกู้มาเกินไงยังมีเงินที่พอจ่ายพวกรายจ่ายที่เราไม่คาดฝันได้นะครับแต่ถ้าใครหลายคนเนี่ยที่ไม่ได้เตรียมตัวแบบนี้นะผมว่านะมีช็อคหน้าที่ดินเหมือนกันนะครับและรายจ่ายสุดท้ายก็คือค่านายหน้าครับถ้าคุณเป็นคนซื้ออาจจะไม่เดือดร้อนเท่าไหร่นะแต่ถ้าคุณเป็นคนขายเนี่ยนะครับค่านายหน้าเนี่ยประมาณ 3% เนาะที่พัทยาเนี่ย 5% นะครับเยอะมากๆเลยนะครับดังนั้นนะครับศึกษาให้ดีก่อนที่จะไปซื้อไปโอนทรัพย์สินเนาะดูให้เรียบร้อยนะครับว่าคุณต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง นะครับผมเห็นคนหลายคนนะคอร์สปุ๊บกำไรแต่ว่าพอไปเจอพวกนี้จริงๆอ่ะเขาขาดทุนนะครับคุณสังเกตไหมครับว่าในการเปลี่ยนมืออสังหาแต่ละครั้งเนี่ยซื้อหรือขายเนี่ยอย่างน้อยต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณ 6-10% อยู่แล้วนะครับคุณคิดดูสิกว่าจะได้กำไร 10% เนี่ยยากไหมแต่คุณซื้อขายทีเดียวเนี่ยคุณกำไรหายไป 10% อ่ะคือผมเป็นคนนึงที่แบบเสียดายตรงนี้มากนะครับผมก็เลยไม่ขายไปเลยนะครับซื้ออย่างเดียวเก็บอย่างเดียวไม่ขายนะครับพอไม่หายปุ๊บ 10% เนี้ยก็จะเป็นของคุณไงเห็นภาพไหมยิ่งถือก็ยิ่งเพิ่มค่าการเปลี่ยนมือก็ไม่เสียนะครับยิ่งถือก็ยิ่งรวยนะครับแบบเนี้ยดีกว่าเนาะนะฮะซึ่งก็เป็นแค่ข้อแนะนำนะครับถ้าใครชอบซื้อขายเร็วก็ได้นะแต่ว่าtransaction นึงก็ 10% นะครับแต่ถ้าใครถือนานกินค่าเช่าถ้าชอบแบบนี้เหมือนผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบเนาะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ